ด้านหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์นะครับอย่างสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ก็มีการเน้นย้ำให้สื่อในสังกัดนะครับเร่งที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยด้วยนะครับผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ครับมีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์และความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นนะคะจึงได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างทั้งสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีโทรทัศน์ NBT ให้ช่วยกันในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและติดตามสถานการณ์รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยซึ่งอาจจะมีบางจุดนะคะที่ส่วนราชการเข้าไปช่วยเหลือไม่ถึงพร้อมทั้งรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนย้ำว่าหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะสื่อออนไลน์จะเป็นช่องทางหนึ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถสื่อสารความเดือดร้อนหรือความต้องการมาได้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจดูแลตัวเองให้ปลอดภัยสื่อของกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านนายธีรพงษ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ก็เปิดเผยครับว่าจากสภาวะฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ในห้วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำต้องได้รับความเดือดร้อนทั้งการสัญจรและการประกอบอาชีพจึงเน้นย้ำให้สื่อในสังกัดนะครับเร่งที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนหากเกิดอุทกภัยด้วยครับนะครับในห้วงที่ผ่านมาก็ส่งผลในหลายพื้นที่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะครับก็เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งน้ำนะครับก็ปรากฏว่ามีความเดือดร้อนแล้วก็เรื่องของสัตว์เลี้ยงเรื่องของการสัญจรต่างๆการประกอบอาชีพการทำหากินต่างๆรวมถึงโรคภัยต่างๆก็เริ่มที่จะเข้ามานะครับดังนั้นก็ได้แจ้งไปยังหน่วยงานในของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างทั้งวิทยุนะครับสวท.ทั้ง NBT แล้วก็ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับในการที่จะได้ช่วยกันบรรเทาพี่น้องประชาชนเรื่องของข้อมูลข่าวสารอย่างแรกคือการแจ้งเตือนพี่น้องว่าเรื่องตรงไหนที่ต้องระมัดระวังอย่างไร2คือการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายต่างๆ3ก็คือให้พยายามที่จะนำเสนอการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งในบางครั้งบางคราวผมก็เจอว่าก็จะน่าจะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันที่